ขอแห้งไหมครับตามไปด้วยเอามาตุ่มดูท่าครับยอดนี่ไปครับลุยเดี๋ยวกับคนบ้านร้อยนะครับติดตามกันยาวๆไหมครับทริปนี้ไปหลายตีแน่นอนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวมาแวะเติมพลังกองทัพนี่ร้านประจำคนบ้านร้อยนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมังกรครับร้านนี้เป็นล้ำและได้นักนะครับเนาะผมเอามีเหลืองเนื้อจัมโบ้เลยครับผมเอาเต็มพิกัดเลยครับจัมโบ้นี่ตัวใดนี่โอ้จัมโบ้แค่60เนาะสุดยอดนี่ราคานะครับเดี๋ยวดูครับหม้อเนื้อนี่นี่เนื้อเปื่อยแล้วครับนี่ดูครับล้วนๆเนื้อสดก็มีครับเนื้อสดเนื้อเปื่อยครับลูกชิ้นเนาะมีลูกชิ้นจัมโบ้60เท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูนะได้เยอะแค่ไหนมาแล้วครับบะหมี่เหลืองเนื้อรวมจัมโบ้ครับโอ้โหได้เยอะมากครับแล้วก็ราคา60บาทนะครับท่านผู้ชมขายได้อย่างไรนี่สุดยอดอ่ะก็เทียบขนาดกับอย่างนี้จ้อนเนาะนี่เราดูเนื้อครับเนื้อเปื่อยมาแบบหลายชิ้นเลยนี่เนื้อสดเนาะจีนมา 4-5 แกนครับสบายนะนี่เติมพลังก่อนเข้าเชียงใหม่นี่คนดีขึ้นมาอันนี้ร้านนี้ที่ผมชอบเนี่ยคนใจมีเป็นบะหมี่ไข่ครับบะหมี่สดครับสดมันจะล้ำครับแล้วลวกกำลังดีอร่อยมากน้ำมูนมันอ่อนนะลืมเปล่าเบาไว้หน่อยครับปากกระป๋องหน้าก็คุณสาสังธรรมดาจะกินมาเสี่ยงเนาะเป็นเนื้อนักเนาะดูผมเนี่ยจัมโบ้60บาทครับหมดเลยครับเตือนไว้ก่อนครับต้องใบใหญ่ห้ามสั่งจัมโบ้เนาะอันนี้ลูกค้าก็เข้าเต็มลาดละไปจ่ายจ่ายตังค์เรียบร้อยก่อนเดินทางต่อครับเข้าสู่เจียงใหม่ครับติดตามกันยาวๆไปครับกับคนบดอยชาแนลครับคนนี้คนบดอยออนทัวร์ครับนี่แวะปั๊มปตท.นะครับเดี๋ยวมาเช็คลมยางกันหน่อยเนาะเช็คเสร็จจะได้ปียาวคอเชียงใหม่ละผมจะใส่นะครับค้นมาหลายตัวได้ผมใส่45หลวดเนาะ4ล้อถ้าคนเต็มรถบรรทุกนักๆก่อนสัก50เนาะขึ้นดอยขึ้นอย่างนี้อันนี้เอา45หอกครับมา
แวะซื้อของฝากกันหน่อยนะครับพริกไทยดำมีก็ครับกะเจ้าเดิมเนาะ7ฮอร้อยนะเนาะ7ฮอร้อยจ้า7ฮอร้อยถ่ายมาได้ไหมกะดูหน้าก่อนเลยโอ้โหดูช่อง YouTube ของมันทายได้7ฮอร้อยนี่ซื้อได้เนี่ยอันนี้นะครับเนาะพริกไทยดำโอ้ประกอบ7ฮอร้อยครับเดี๋ยวนี้ของแพงแล้วได้แล้วเนาะโอ้ยเก็บไปครับต้องเดือดไปดีฮะตั้งสมัยหน้าเบื่อไหมออกไหนครับเบื่อตั้งหน้าเบื่อไหมออกเออฝนตกแห้งแล้วนี่เรียบร้อยหอยขมครับท่านผู้ชมรถล้างมาดีๆเละเลยผมไปเจ็ดรถใหม่มาตกไม่ได้จะได้ในกลางเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็ถึงเชียงใหม่แล้วครับเนาะมาไปแอลหาน้องสาวเฮาครับน้องสาวแนนนะครับเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้นี่ตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ขึ้นมา4โลก่อนครับหมูยอฝากแม่เนาะไว้ยำเนอะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนเป็นไกด์พาทัวร์เนาะจะไปที่ไหนเดี๋ยวตกลงกันก่อนโอเคเดี๋ยวประชุมกันก่อนแป๊บนึงนะครับขอบคุณเจ้าผมได้มานี่กี่ปีแล้วหา3ปี4ปีแล้วกันเนาะแม่บ้านยังเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมไปแล้วนะไปดูร้านเพิ่นแหละน้องแนนบาร์เบอร์อะไรใช่แนนครับตัดผมเนาะซักคิ้วเนาะแล้วตรงนี้ตัดก่อนน้องแนนเก็บครับใช่แม่แล้วอ๋อนี่นะครับเนาะเออพักเฮากับศูนย์สลายมื้อนี้เป็นล้านไปแล้วแม่ตัวนี้กันเอาหมูยอหมูอ๋อนี่ครับน้องร้านน้องแนนบาร์เบอร์นะครับเนาะโอ้สวยงามเลยครับใช้บริการซักคิ้วได้ซักคิ้วนี่คิดจังใดครับนี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ฮะบอกทักมาในเพจน้องแนนเชียงใหม่ได้เลยกะบอกมาจากช่องคนบันดอยนี่บวก 3% เนาะปกตีซักเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 3,500 เจ้าอ๋อแล้วแต่มีรับสอนซักคิ้วตัวรับสอนตัดผมให้สอนซักคิ้วแล้วโอ้คุณเนี่ยกี่ยังลําเหลือนี่ถ้าแล้วหันขายอย่างข้างต่างก็มีเจ้าในการเด็ดกับพี่สาเด็ดปุ๊บแล้วก็มันจะมีแมงเล่นน้อยสีน้ําตาลสีดํามันบินมาเกาะปากน้องแล้วก็ว่าอย่ามาคบปากเลยค่ะมูปัดกระเดสกรรมปากบึนเนี่ยเซ็กซี่อ่ะน่ากับเซ็กซี่ดีอ่ะบึนข้างเดียวเนี่ยเหมือนคิดเลยโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาเฮาประชุมกันสักครู่เนาะจะไปไหนเนาะถ้าแบบว่าถ่ายคลิปไปจะบอกว่าปากข้างนี่มันบึนเนอะต้องตกใจต้องตกใจครับแมงทำลายนิดหน่อยโอเคป่ะเดี๋ยวเฮาไปประชุมกันว่าเฮาจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามครับผมตอนนี้เฮาตกลงกันว่าเฮาจะมากินอาหารเป็นแนวแบบอีสานนะครับเนาะน้องแนนบอกว่าร้านนี่เปิดขายราคาเปล่าแป้งครับแล้วรสชาติดีตัวนะครับเนาะกาดภายในร้านอ๋อนี่ครับร้านอิสรชัยภูมิครับนี่สุดยอดบรรยากาศครับนำพามาโดยไกด์น้องแนนของเรานะครับได้แล้วชื่อนี้แกงออมอิสานโอ้โหครับดูเมนูครับโหเยอะมากครับเนี่ยถ้ากินอาหารอีสานมันต้องไปที่อีสานอย่างไหน40 50นะครับเนาะก็ดูอาหารตามผมมากจะร่อยไปแต่จะดุ้งน้ำโต๊ะก็มีนะครับเนาะกินยังสั่งเลยครับใกล้พาชิมเมนูเด็ดที่สร้างประจำคืออย่างครับตำปลาตำปลาครับจัดไปครับครับตอนนี้อาหารของเรามาพร้อมแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมดูครับแปลว่าเยอะแยะมากมายครับอลังการมากนี่นะราคากระบอกแปงนี่ดูครับก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อนี่ตัวไหน70 บาทนะครับก้อยเนื้อ70 บาทอันนี้30 บาทขนมเส้นขนมเส้นน้ำยาป่าอู้พิษหรือเปล่าครับ30 บาท30 บาทโอ้โหแล้วเนี่ยมาจอยนี่ดูตำป่าตำนี่ไอ้เป็นบอก
กุ้งผมบอก100บาทจริงๆถ้าเกิดว่าบ่ใส่กุ้งนะจะอยู่ที่60บาทอ๋อใช่แล้วเฮาใส่กุ้งกับนี้จะอยู่ที่100บาทเจ้าน้องแนนลองยกเหรอตัวเสียบกับตัวน้องแนนนะโอ้ทดเอากี่เสี่ยงๆนะวันนี้นะอันนี้ก็เป็นแกงไม่ว่ะแกงหน่อไม้ครับใส่ผักชีลาวเนาะแกงหน่อไม้ใส่ผักชีลาวราคาแกงหน่อไม้60บาทเจ้า60บาทเนาะนี่ลาบอีสานครับลาบอีสาน60บาทเหมือนกัน60บาทครับเนาะร้านเนี่ยราคาไม่แพงรสชาติอร่อยจานบึ้มๆเลยถ้าใส่มาเนี่ยต้องเห็นอาหารก่อนหรือว่าจะไปสั่งเที่ยวเดินที่เซียงครับรวยดีว่าต้องแนนใส่เนื้อมั้ยคะช่วงนี้บนไว้ใส่มูเตลูก็เลยบ่คิดเออแล้วใครกินคู่อ้ายนี่ไอ้นงนะคะอะแล้วคนบ่ดอยแล้วกินเลยนะอ่ะเริ่มจากเมนูไหนอ่ะเมนูที่คนบอกเพิ่นมาเมื่อไหร่มันก็บอกเฮาคือแนะนําอ่ะคืออันนี้อืมอ่ะเอาก่อนเลยมือเมาเลยตัวนี้ใส่น้ำขาแล้วหลอกตัวมันกินแล้วอ่ะอันนี้ไอ้เชฟปนแถมมาให้กินฟรีเลยนี่นะเนี่ยก็ใจดีครับพี่รอขอแถมอันนี้เนี่ยพี่อันนี้มาซื้อมันเหรอครับเจ้าน้องแม่มากินมันเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็รสชาติอร่อยที่สำคัญราคาไม่แพงอร่อยผมก็แนะนำแบบพี่หาลองกินพอครับครับ30บาทกินปลาแกงใหญ่นะกินปลาอย่างนี้อร่อยมากสุดยอดต้องจ้องระดับรถถ้วยนี่กัดให้ก่อนกาเพื่อต้องไว้นี่ห้องนะมีอีกหลากหลายเมนูครับทุกฟังว่าเป็นเมนูแนะนำที่มานี่คือแบบพี่มันบอกว่าต้องสั่งครับอร่อยที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับ30บาทครับแล้วอิ่มเลยนะครับเนี่ยสามสิบบาทนี่อิ่มเลยนะจานใหญ่เลยมาเมนูอื่นผมบอกอร่อยอ่ะติดลมเลยอ่ะเนาะลาบกับนี้เนาะสั่งเขาเนื้อเลยนะครับลาบอีสานเนาะไปครับลาบอีสานครับเข้านึ่งสักหน่อยบอก็ว่ายอดเข้าเยอะพูดยอดเข้าห้องกับนี้นะนะครับดูสาวแน่นกินยาวๆครับนี่มาต่อไปครับยอดเดี๋ยวติดคอนะครับยอดก่อนโอ้ยตอนนี้คนมันร้อยต้องอดทนเอาก่อนนะครับเป็นตากล้องนี่นี่ครับอันนี้เลยบอกกุ้งตัวใหญ่เลยนะแล้วก็หอยดองครับแล้วก็เนี่ยครับจานใหญ่เหมือนจะเป็นตำทาได้ก็หานี่เนี่ย100บาทนะครับตำป่าเจ้าตำป่าแต่มันจะกินในป่านะเจ้าความใหญ่นี่จะเหมาะตำทาแล้วเนาะกุ้งน้องจะบอกว่าน้องมาได้เตรียมกับเจ้าของร้านเดิมคือแบบจะมาถ่ายกับมาถ่ายเลยอ่ะแต่ทุกทีนี่บ่เคยไม่ถ่ายเนาะจะซื้อไปกินที่ร้านมันมีเวลามาถ่ายเลยนะงานเยอะถ้าก็บอกเจอร้านขนาดใครบอกเจอร้านคนโตยมาจัดนักแล้วเนาะแม่งคนโตยมาคนตักอินบ็อกมาถามว่าเอาแนนร้านอยู่ตรงไหนของเซเว่นทางไหนเดี๋ยวคนมันรอยลงพิกัดนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกเส้นทางกันท้ายคลิปของกัมนะครับพิกัดเพราะว่าผมมาเองยังมาถูกมันวกวนมากเซเว่นบ้านโจสันทรายเจ้าสันทรายน้อยเชียงใหม่เดี๋ยวปักมุดไปให้เลยดีกว่าตาม GPS มาเลยนะครับเนาะร้านเป็นมีแก๊ปด้วยนะขาดอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็เมนูโปรดน้องแนนครับเนาะแกงหน่อไม้ครับใส่ผักชีลาวแกงลาวพ่อค้านี่เพิ่นต้องเป็นคนอีสาน
นอแบบหวานๆมาเลยพ่อค้าเป็นคนอีสานเมื่อก่อนคนชัยภูมิมาแหละตามชื่อมันน่าจะอาหารแบบยอดเพื่อนทำตัวใหม่ๆตอนก่อนจางเลยนะครับตะกี้เชียร์ได้ประเทศไทยกุ๊กแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าเชฟคนบอกว่ามันยุ่งยุ่งในครัวเนาะแต่ทำลำบากที่มันกีดครับจมจมหอมสุดยอดหอมมากหอมผักชีลาวหอมใบบักกูดมันอีกเรื่อยแล้วมันมีความนัวของข้าวคั่วสูตรอีสานแต่ครับสูตรชัยภูมิจนนัวขนาดเลยอ่ะนัวแบบนัวมากมากเลยถ้าแกงนอบ้านเฮาก็จะเป็นข้าวคั่วเนาะร้านนี้สุดยอดป๊าบครับนี่ไม่ประกวดเป็นคนมากกินใบบักกูดเนี่ยครับตอนนี้ตากล้องกำลังอดทนขนาดครับอดทนต่อความหิวซื้อพิซซ่าเจ้าซื้อพิซซ่าก้อยอร่อยเสียดายครับน้องแนนถ่ายเลยถ่ายเลยเมนูก้อยเนื้อได้เนาะนี่เดี๋ยวคนมาดูจะชิมมาดูเองครับเนาะนะครับน้องแนนใกล้เหมือนล่ำเนื้อไอ้กูเฟ้อแกรับปืนยิงเขานะครับก่อนเริ่มรับประทานอาหารนะครับคาดเชื่อก่อนอันนี้เราเป็นแก๊งแก้วเยติกครับข้างในก็เป็นน้ำสมุนไพรนะไม่ได้เจอแบบมาหลายปี2ปีแล้วนะแต่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่อย่างแก้มันก็แก้มันเดิมเลยวะเนี่ยก็ยังแบบนี่เหมือนเดิมต้องแน่นกับงามเหมือนเดิมเหมือนไอ้เท่าเหมือนเดิมหรอจะเท่าหรือเก่านะกินก้อยนั้นเนอะอ้าวมาตันเหรอแต่ต้องทานตันเหรอตันมันจะผงครับก็หอมข้าวคั่วเนี่ยผงกำลังดีเลยยอดเสียดายคนมากินเนื้อเนาะไม่กินของล้ำบนไม่กี่วันท่านไหนได้อยู่เป็นตีว่ะครับมาดูครับอย่าพูดคำใหญ่มาทำมาสารมือสั่นๆนะสารนะสารนี่คือจอดแล้วเราแล้วกะแล้วเราแล้วกะสุดชื่นครับครับกุ้งดูว่าจะสดหรือไม่ครับมาเลยหนึ่งสองเหมือนนั่งกินอยู่ริมทะเลมาเมนูต่อไปครับนี่เลยครับนี่ลาบอีสานนะคุยนะลองพอนะเป็นช่องแรกเลยนะที่คือที่เราแนนมาเปลี่ยนแนวเนี่ยเตือกใครมาเขาแนนจะเริ่มเรียนเป็นลาบเมืองแกงอ้อมต้มแซ่บยื้อเลยมากินกันลาบเมืองแต่คนบนดอยมาเปลี่ยนแนวนี้ปลามาคุยลาบอีสานเจ้าตอนนี้พี่เอกมาแล้วนะครับครับหลังจากที่โอ้โหเชฟลุงพลหรือเชฟพลไม่ออกกล้องเลยนะโอ้โหเชฟพลหนีแล้วเชฟพลหนีแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นเจ้าของทำท่าหนึ่งครับมาร้านอีสานชัยภูมิครับเป็นร้าน
อีสานอีสานดั้งเดิมแท้ๆเลยเป็นสูตรจากอีสานเลยสูตรจากชัยภูมิเลยชัยภูมิแท้ๆเมื่อกี้เฮากําลังจะ move กลับบ้านกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เอกับชุนอยู่ต่อสร้างเมนูมื้อเฮาจิ้มนะครับเนาะโอ้โหลองชิมดูครับแต่อันนี้ไม่ใช่ร้านเขาไม่ได้ขายนะเนี่ยเขาไปสั่งร้านข้างๆขายด้วยขายด้วยเอาขายด้วยหรอขายด้วยขายด้วยร่วมด้วยช่วยกันอ๋อเป็นทับทิมเมนูปลาแซ่บๆเลยนี่ครับเป็นนึ่งมะนาวนะครับเนาะนึ่งมะนาวครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับพี่เอก149ครับ149เป็นปลาทับทิมนึ่งหัวประมาณเกือบกิโลประมาณโลได้ก่อใช่ปลาสดๆเลยเราฆ่าใหม่ๆนะครับไม่ใช่ปลาที่ระบบโอ้โหบรรยากาศครับปลาร้องนี่ครับแล้วนึ่งมาแบบแซ่บๆนะนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำยำเลยแซ่บมากอ่ะน้องแนนชิมให้ดูหน่อยชิมแล้วคนมีปลานึ่งปลาเผาด้วยนะแล้วก็ไอ้ปลาทอดพวกนี้มีหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมานั่งกินได้นะนั่งกินพอชิมคือปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินปลาเลยนะอร่อยโอ้โหเป็นไงครับสองนิ้วเลยนะฮะอร่อยสุดยอดจับพอดีไงโอ้นี่ถ้าดูดน้ำสมุนไพรใช่ไหมฮะอะไรของเธอเนี่ยก็เธอแหละนี่แอบไปซื้ออันนี้มาเกี๊ยวทอดมาอ๋อครับจะบอกว่าเกี๊ยวทอดที่ไหนสักทีนึงหน้าเซเว่นนะแฮนยูกี้นี่ใช่จะบอกเขาทำไมเกี๊ยวแบบว่าไส้ทิพย์ไส้ทิพย์ไส้แห้งโอ้ไม่กลัวไส้ทิพย์ไส้หมี่ไส้ผักชีอ๋อไส้ผักชีเหรอไส้ผักชีมีเดกัสเกี๊ยวทอดไส้ผักชีนี่เล็กก็อร่อยอยู่นะคะขอแห้งไหมครับตามไปด้วยเอามาตุ่มดูท่าครับยอดค่ะปลาทอดปลาใช่ปลาทอดน้ำปลามีปลาทอดน้ำปลามะม่วงแซ่บๆเลยอ่ะแซ่บๆอันนี้ปลาทอดนี่มียิ้มกระชอบเนาะกินกับมะม่วงเปรี้ยวแซ่บๆนี่ครับเป็นร้านในเครือของพี่เอกขายด้วยกันเนาะให้ดูชื่อร้านมากินส้มตำร้านปลานายต๋องครับนะเดี๋ยวคนมาด้อยขอชิมปลาทอดน้ำปลาครับอันนี้มันเป็นก้างมันใช่ไหมเปลี่ยนชิ้นเลยนี่จะเอาดีคนจีนมันบอกว่าไข่กินต้องป่านี่คือคนแบบคือคนรวยสมัยก่อนเหมือนคนลากพาตัวละอ่อนไปแล้วเป็นหื้อละอ่อนกินป่าถ้าละอ่อนคนไหนที่กินต้องป่าแสดงว่าบ้านเขารวยมากินปลาจ้างแมนเนี่ยคือของมีค่าทราบเอกาค่ะให้ดูลองเลยเจ้าครับมาลองกันเลยครับเต็มมากครับเดี๋ยวมาถ่ายนะแม่ตั๊กเนี่ยชิมคำใหญ่ๆเลยนะจัดไปเลยครับพี่มันต้องแบ่งแล้วล่ะเพราะมันใหญ่มากชิ้นหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับขอโทษนะคะที่แบบถ้าตองก็อย่ามากัดเขาอีกเขาอีกสั่งปิดไก่แล้วนี่ก็ตองนะครับเอาเลยบอสอ่ะนี่ครับนี่ชิ้นใหญ่ๆครับนี่แสงในร้านอาจจะน้อยไปหน่อยขอไว้ได้ว่าแสงมันโรแมนติกเลยนะครับนี่ฝาดสุดคนบรอนี่มือสั่นเลยแบบเนี้ยอยู่ใกล้คนงานมันหนาวปัจจัยแต่มันต้องมาชวนเลยปัจจัยพอกินก่อนตัวจะกินนักพิษาปุ่นกินนักอ่ะเอาโยนดูแล้วมากินน้อยเดียวพิษากำกำกับโยกกำกำกับโยกแน่สุดยอดมาตัวก็ต้องโยกเดี๋ยวขอเชิญดีกว่ามาเลยเจ้าของร้านนี่คืออายมากมาเลยค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวพบกับเจ้าของร้านปรบมือมาเลยกับทายทั้งหลังมาเลยเร็วๆมาเร็วๆ
จ้าของร้านลบไปหลังร้านแล้วเจ้าของร้านอะที่ไหนอะไปแล้วขอประกาศร้านตัวเองหน่อยสิไม่ต้องถอดแม่เขาเริ่มเปิดปิดกี่โมงอะไรก่อนอะไรนะอยู่ทุกวันอะไรเจ้าของร้านอายเข้าไปหมอบแล้วเปิด9โมงจนถึง3ทุ่มอยู่ทุกวันอาทิตย์นะเจ้ามีไลน์แมนมีแก๊ปนะเจ้าถ้าเกิดว่าใครอยากกินสามารถมาได้เลยที่อีสานชัยภูมิตรงบ้านโจร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นบ้านโจสันทรายน้อยนะเจ้าตำบลหนองจอกอำเภอสันทรายสามารถมาได้ดีเลยนะเจ้าครับเดี๋ยวยังได้ลงพิกัดตำแหน่งเพิ่มกับนะครับเนาะบ้านโจเนอร์สูเนอร์ห้ามลืมนะเจ้าครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องแนนดิฟาร์มแอร์วันนี้นะครับเนาะครับยินดีจ้าครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับนี่ครับต้องแนนคนงามครับสาวงามเชียงใหม่ครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดมีเพจด้วยนะน้องแนนอ่ะคนติดตามจัดหนักนะชื่อว่าอย่างนะครับเพจน้องแนนเชียงใหม่เจ้าครับเข้ามาติดตามกันด้วยครับอันใน YouTube เนอะครับ YouTube ก็ชื่อน้องแนนเชียงใหม่เจ้าเหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้าหนังดิ่งแล้วครับนี่เดินทางมาถึงที่พักแล้วครับดวงเดือนเพลสนะครับนะอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลแอร์พอร์ตใกล้ๆสนามบินเลยห้อง2 1 3นะครับนี่เปิดมาเรียบร้อยโอ้ห้องใช้ได้เลยนะขนาดกระทัดรัดดี